วัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคละนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณหมอขอถามนะคะเราจะอยู่กันในช่วงสุขภาพปี365วันนะคะทำไมรายการเราจะต้องให้คุณผู้ชมมาติดตามก็เพราะว่าเราเชื่อว่าการที่เรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนั่นหมายความว่าเราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุขจริงๆคนที่ป่วยและเป็นโรคเขามีความทุกข์ทรมานแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดในเรื่องของโรคที่เรื้อรังโรคที่เกิดจากอาการต่างๆหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุก็ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลแต่ก่อนจะไปพบคุณหมอทุกคนมักจะต้องมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ ICU บางคนบอกว่าพออยู่ ICU แล้วตกใจแสดงว่าต้องรุนแรงแน่ๆเลยแต่วันนี้นะคะเราจะมาได้ความรู้จากหัวหน้าแผนก ICU ค่ะขอต้อนรับและสวัสดีคุณปุญญวิภาทวีโชคธนพงศ์นะคะจากโรงพยาบาล CGH พหลโยธินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณปิ๋มใช่ค่ะนะคะคุณปิ๋มเป็นหัวหน้าแผนก ICU ใช่ค่ะนะคะต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าพอมาโรงพยาบาลมาเข้าในส่วนที่เป็นเรียกว่าเหมือนคล้ายๆฉุกเฉินอะเนาะใช่ค่ะคำว่า ICU นี่ทุกคนก็ตกใจนะคุณปิ๋มใช่ค่ะใช่เพราะเหมือนจะดูน่ากลัวใช่ค่ะเพราะเคยสำรวจมานะคะเคยทำเหมือนคล้ายๆมินิรีเสิร์ชเล็กๆอะค่ะกับคำว่า ICU นะคะพอสอบถามลงพื้นที่สอบถามมาทุกคนจะแบบเป็นหน่วยงานที่น่ากลัวเข้ามาแล้วคือแบบทุกคนต้องตกใจนะคะมันดูรุนแรงใช่ค่ะมันดูเหมือนผู้ป่วยวิกฤตใช่ค่ะหนักมากหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ว่าพอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะงั้นเรามาขอความรู้คุณปิ่มกันค่ะคุณผู้ชมคำว่า ICU คืออะไรแล้วเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างใช่เชิญเลยค่ะคุณปิ่มค่ะก็ ICU นะคะก็คือหลายๆคนก็คือคนรู้อยู่แล้วนะคะก็คือ intensive care unit นะคะบางคนก็จะแซวๆกันนะคะว่า ICU ก็คือแบบว่าฉันเห็นคุณใช่ฉันเห็นคุณ I แปลว่าฉันซีก็คือเรามองเห็น U ก็คือ U ใช่ค่ะก็คือใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเลยเพราะคือคำว่า intensive care ก็คือมันจะต้องเป็นผู้ป่วยที่วิกฤตที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างมากเลยนะคะซึ่งจะต้องมีเขาเรียกว่าดูตลอด24ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะก็คือจะต้องมีการมอนิเตอร์ในการดูแลผู้ป่วยไม่ให้คลาดสายตาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนไข้เหล่านี้ค่ะก็คือเขาจะมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาบางทีเรานั่งคุยกันอยู่เงี้ยค่ะคนไข้ไงหลังเลยได้เลยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ากลายเป็นว่า ICU ที่เราจะต้องมีการมอนิเตอร์มีการดูแลอย่างใกล้ชิดก็คือเหมือนคล้ายๆว่าฉันเห็นคุณนั่นแหละค่ะค่ะเราต้องเห็นคุณแล้วคำว่า ICU กับห้อง ER ห้อง ER คืออะไรห้อง ER ก็คือจะเป็น emergency room ที่หลายๆคนนะคะแล้วก็ช่วงขาช่วงนี้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมคะแบบมายืนกันที่ห้องฉุกเฉินก็คืออันเดียวกันค่ะ ER จะเป็นด่านแรกนะคะในการดูแลผู้ป่วยนะคะที่ก่อนที่จะถึง ICU นะคะเขาจะต้องถูกดูแลจาก ER ก่อนหรือการช่วยเบื้องต้นจาก ER ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็คือจะส่งต่อที่ ICU ใช่ค่ะก็ ICU ก็คือจะรับลูกต่อจาก ER นะคะในการไปค้นหาสาเหตุในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยว่าในผู้ป่วยคนนั้นเขาเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกเคสที่จะต้องส่งไป ICU ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะบางเคสก็กลับบ้านได้บางเคสก็ไปนอนห้องธรรมดาได้ค่ะก็คือจะเป็นการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนว่าที่ ER ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหลักๆถึง ICU แล้วค่ะจะเป็นอะไรที่ล้มเหลวส่วนใหญ่เช่นไม่หายใจหลังหัวใจหยุดเต้นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่แค่ปัสสาวะไม่ออกไตทำงานผิดหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะต้องไปเฝ้าระวังต่อที่ ICU ค่ะเพราะว่านอกจาก ICU ที่เราจะดูแลผู้ป่วยทั่วไปแล้วเราจะต้องมีดูแลถึงข้างในร่วมด้วยค่ะนะคะส่วนใหญ่เคสที่คุณปิ่มได้เจอที่ส่งมาที่ ICU เคสที่เราเห็นบ่อยๆแล้วมักจะเป็นกันเยอะในช่วงนี้ส่วนใหญ่มักจะมีอาการประมาณไหนก็ถ้าทัวร์ย้อนหลังที่ผ่านมาก็คือจะเป็นโควิดนะใช่ไหมคะโควิดที่หนักช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างใช่โอ้ตอนแรกๆที่เรารับโควิดเรายังไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะจะเป็นพอถึงคนไข้ที่เป็นถึง ICU ส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าความหวังค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแต่เราก็มีความภูมิใจนะที่แบบว่าเราเป็นโรคที่ใหม่แล้วเรายังไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วเราโรงพยาบาลเราสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยหายกลับบ้านได้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุที่มีระบบต่างๆล้มเหลวเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคือ ICU ของเราคือค่อนข้างที่จะเจอหลากหลายเยอะนะคะแต่ว่าเนื่องจากระบบนโยบายของเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มันหนักๆยังมาไม่ถึงนะคะเนื่องจากว่ามันเกินบางทีมันเกินศักยภาพแต่ละโรงพยาบาลก็เขาก็จะมีศักยภาพนะคะ ICU ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถรับได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการประเมินนโยบายของเราโรงพยาบาลของเราก่อนนะคะว่า ICU ของเรารับได้แค่ไหนนะคะนอกจากนี้ ICU ของเราค่ะก็ยังมีแบ่งเป็น
หลายระบบด้วยนะคะเฉพาะทางนี้ค่ะICU ก็เขาจะมีอันนี้คือถ้าเป็นของเราค่ะเราจะเป็น ICU รวม ICU รวมหมายความว่าเราดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เด็กนะคะเด็กถึงผู้สูงอายุยกเว้นทารกแรกเกิดที่เราไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ป่วยสัญญกรรมหนักๆที่เราก็ยังไม่สามารถที่จะดูแลได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือแต่ละโรงพยาบาลที่ว่าไม่สามารถดูแลได้มันถือว่าต้องส่งไปที่ใช่ค่ะที่มีศักยภาพมากกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะเช่นนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่า ICU ที่เราอะค่ะก็คือดูแลได้ต้องเป็นทุกระบบเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นๆเขาจะมี ICU สัน ICU อายุรกรรมเขาแยกแต่ละเฉพาะทางใช่ค่ะเขาจะแยกเฉพาะทางอันนี้คือถ้าเป็นสัญญกรรมก็คือจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุมีบาดมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอายุรกรรมก็คือจะเป็น ICU ที่หนักๆเกี่ยวกับด้านเขาเรียกด้านอายุรกรรมที่เป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นเช่นเบาหวานความดันที่มันเป็นหนักๆไปแต่ทีนี้พอมาเป็นของโรงพยาบาล CGS ของเราค่ะเป็น ICU รวมเพราะฉะนั้นเราดูสุสานเด็กยกเว้นทารกแรกเกิดที่หนักๆทุกเขตค่ะค่ะก็คำว่าเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่แต่นี่ในห้องที่ดูแลทั้งหมดห้องมีประมาณกี่เตียงคะจุได้แค่ไหนยังไง ICU ของเรามีทั้งหมด10เตียงนะคะซึ่งใน10เตียงนี่คือจะเป็นมีห้องปิดที่แบ่งออกมาเป็นก็คือเป็นเตียงรวมนะคะแล้วก็เป็นห้องแยก2ห้องแล้วก็จะเป็นห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์2ห้องค่ะในห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์ของเราก็คืออย่างที่บอกไปค่ะก็คือเราจะดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อที่หนักค่ะจะต้องเข้าไปในห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์หรือห้องแยกนั้นๆค่ะนอกจากนั้นก็คือจะเป็นห้องรวมค่ะเตียงรวมที่อยู่ใกล้ชิดกับเคาน์เตอร์พยาบาลเลยนะคะเห็นกันตลอดเวลาเลยค่ะก็จะเห็นคุณอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะคือสร้างความมั่นใจให้ได้เวลาถ้าใครมาอยู่ที่นี่ใช่แต่จริงแล้วทางโรงพยาบาลคงไม่อยากให้จะมาบ่อยหรอกค่ะใช่ค่ะคนที่มาคือคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือกำลังมีภาวะวิกฤตก็อยากทุกคนออกไปแข็งแรงให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะแต่การที่อยู่ ICU เนี่ยในการอยู่นานไม่นานเนี่ยยังไงก็ตามพออยู่แล้วบางทีบางคนกลับบ้านได้เลยไหมหรือว่าจะต้องไปแอดมิดต่อในห้องอื่นที่เราค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนะคะพี่ก็คือเราสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยกลับบ้านจาก ICU เสร็จกลับบ้านเลยใช่ค่ะกลับบ้านจาก ICU ของเราไม่ต้องมาพักฟื้นอะไรต่อแล้วนั่นแสดงว่าดูแลแบบครบเต็มที่เราดูแลอย่างที่บอกค่ะเราดูแลยันถึงบ้านเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วก็เพราะว่าเราจะต้องประเมินเขาก่อนว่าความพร้อมหลังจากที่กลับจาก ICU นะคะเป็นอย่างไรเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าถึงกลับบ้านไปนะคะบางท่านก็กลับไปใช้ชีวิตได้ไม่ได้ตามปกตินะคะแต่เป้าหมายของเรานะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะพยายามดูแลผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติให้ได้มากที่สุดในที่นี้หมายความว่าเช่นกินได้เองเดินได้เองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นความหวังสูงสุดของเรานะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพอถึงวิกฤตแล้วคนไข้ที่มาหาเราอะค่ะค่อนข้างที่จะหนักระบบต่างๆค่อนข้างที่จะล้มเหลวแล้วซึ่งเราจะพยายามดึงเขากลับมาทำงานให้มันได้มากที่สุดดังนั้นบางท่านกลับบ้านไปก็มีอุปกรณ์ติดตัวกลับบ้านไปด้วยหรือต้องกลับมาทำกายภาพใช่เพราะบางท่านแบบหลอดเลือดสมองตีบล้มอะไรขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมที่ก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% ถูกต้องใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้ก็จะให้เขากลับไปใช้ใช่ค่ะเห็นเมื่อก่อนนั่นนี่คุณปิ๋มบอกว่าครอบครัวสำคัญมากใช่ค่ะนั่นหมายความว่ายังไงคะเขาจะมีส่วนร่วมกับคนไข้ยังไงบ้างICU ของเราอย่างที่บอกไปนะคะก็คือยาที่คุณหมอไม่สามารถที่จะจ่ายให้ได้แล้วก็พยาบาลไม่สามารถที่จะให้ผู้ป่วยได้คือยากำลังใจจากครอบครัวเคยมีถามว่าเราไม่ได้เชื่อปฏิหาริย์แต่ว่าบางครั้งก็มีปฏิหาริย์จากญาตินะคะเสียงของญาติสามารถที่จะดึงเข้ากลับมาก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไข้มา ICU ค่ะหลักๆเราเลยบอกว่าเวลาที่มาเยี่ยมเราจะพยายามเน้นเลยนะคะว่าเวลามาเยี่ยมผู้ป่วยที่ ICU ถ้าญาติมาพร้อมกันเยอะๆอย่าคุยกันเองให้มาหาผู้ป่วยให้คุยกับผู้ป่วยใช่ค่ะให้มาหาผู้ป่วยได้เลยเราไม่มีข้อห้ามอะไรถ้ามีข้อห้ามเราจะบอกแต่ถ้ามาถึงแล้วเราอยากจะให้จับให้สัมผัสให้กำลังใจกับผู้ป่วยให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าคนไข้ ICU อะค่ะบอกได้เลยว่าจะไม่ค่อยรู้วันรู้เดือนรู้เวลาเพราะจะมีแค่ไฟอย่างเดียวเปิดปิดในห้องสี่เหลี่ยมเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็สิ่งที่สำคัญเราจะว่ามาเยี่ยมบอกได้เลยว่าสิ่งข้างนอกเป็นอย่างไรทุกคนเป็นอย่างไรเพราะว่าเรามีขอบเขตในการเยี่ยมเรามีความเราจำกัดในการเยี่ยมมีเวลาเยี่ยมยังไงคะเราจะแบ่งเป็นพาร์ทนะคะช่วงเช้าจะเป็น10โมงที่นี่นะคะและแต่บางที่เช่นกันนะคะและแต่บริบทของเราก็คือจะเป็น10โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็อีกทีนึงก็คือจะเป็น1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะอยากรู้ว่าทุกวันค่ะทุกวันยกเว้นว่าผู้ป่วยคนนั้น
ขาเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตเราจะให้โอกาสเขาได้อยู่กับญาติให้ได้นานที่สุดค่ะญาติสามารถที่จะอยู่ค้างคืนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ ICU ห้ามใช่ค่ะ ICU หลายๆที่ห้ามเลยนะคะเพราะว่า ICU ของเราค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องให้การพยาบาลผู้ป่วยตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ญาติอยู่กับเราอะค่ะมันจะเป็นอะไรที่เราก็ให้การพยาบาลต้องบอกว่าให้การพยาบาลค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าบางทีเราจะต้องให้การอยู่กับข้างเตียงผู้ป่วยเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าญาติอยู่แล้วก็จะเข้าไปทำอะไรกับผู้ป่วยได้ค่อนข้างจะลำบากอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์นะคะที่ ICU ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะติดเต็มตัวเลยค่ะบอกได้เลยว่านอนที่ ICU นี่คือเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องมอนิเตอร์เขาค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นก็คือเราจะไม่สะดวกที่จะให้ญาติอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราจะต้องมีเวลามีจำกัดญาติในการเข้าเยี่ยมมีค่ะมีค่ะก็คือโดยปกติแล้วเราจะให้ 2-3 คนแต่ด้วยเนื่องด้วยเราก็เห็นใจนะคะนึกถึงถ้าเป็นเราอะค่ะเราก็มีอยากได้กำลังใจเยอะๆใช่ไหมคะแล้วก็ให้เยี่ยมได้แต่ว่าขอเป็นผลัดกันเข้าดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาที่เรากำหนดให้เยี่ยมอะค่ะญาติสามารถที่จะผลัดกันเดินเข้าเดินออกได้อย่างที่บอกไปว่าเราขอให้ใช้ระยะเวลาที่การมาเยี่ยมอะค่ะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คืออย่างที่ตอบคำถามไปว่าญาติมีส่วนร่วมอย่างไรนั่นนะคะก็คือยาสำคัญที่เราจะให้เขาไปนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยกลับมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าไม่มีใครอยากที่จะนอนโรงพยาบาลเนาะแต่เมื่อเวลานอนไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือมันซื้อไม่ได้นั่นคือกำลังใจใช่ค่ะหมอจ่ายไม่ได้เลยนะคะพยาบาลก็ให้ไม่ได้ถูกค่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็ต้องพยายามดูแลตัวเองค่ะผู้ชมเนี่ยชมรายการของเราทุกๆครั้งที่เราออกอากาศไปอยากให้หลายๆคนติดตามชมเพราะว่าเราจะอยู่กับโรงพยาบาลเราจะอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเราจะอยู่กับคุณหมอที่จะให้คำแนะนำว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ดีต้องเป็นยังไงนะคะแต่สุดท้ายก็ทุกคนก็ไม่พ้นที่จะมาหาคุณปิ่ม ใช่ไหมคะพอถึงเวลาถ้าการพลาดครั้งเกิดขึ้นการประมาทเกิดขึ้นหรือการที่เราเผลอเลอเกิดขึ้นใช่ค่ะเราอาจจะต้องมาอยู่กับคุณปิ่มใช่ค่ะซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางนี้ที่ต้องมาดูแลกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับคุณปิ่มต่อเนื่องนะคะว่าการดูแลอย่างไรบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาดูแลใส่ใจกับผู้ที่ต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาล CGS ผลจะทีมตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะยังอยู่ในรายการคุณหมอขอถามนะคะในช่วงสุขภาพดี365วันนะคะต้องสุขภาพดีสิคะจะได้ไม่ต้องมาอยู่ ICU นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เราก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล CGH พหลโยธินนะคะก็คุณปิ่มให้เกียรติกับเราในการที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของห้อง ICU ทำไมต้องให้คุณผู้ชมได้รู้จักห้อง ICU เพื่อคุณจะได้เข้าใจบทบาทการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่นี่ของพยาบาลที่นี่ว่าเขามีวิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างไรบางคนจะบอกว่าทำไมพยาบาลดุจังเลยทำไมพยาบาลพูดจาแรงกับคนไข้ทำไมพยาบาลดูแบบไม่สนใจเลยเคยเจอคำถามแบบนี้ไหมคะคุณปิ่มเคยมากเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะเป็นสิ่งที่คาดหวังนะคะว่าพอมาอยู่ที่เราค่ะเราจะต้องได้รับการดูแลที่ดีที่สุดบางท่านค่ะเราเข้าใจนะคะว่าเรารักผู้คนนะคะญาตินะคะก็คือคาดหวังค่อนข้างที่จะเยอะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะก็คือจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้อย่างนั้นค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าพยาบาล ICU เป็นพยาบาลที่ค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็เครียดมากเลยนะคะบอกได้เลยว่าถ้าไม่แบบว่าหนักๆจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพยาบาล ICU นี่เป็นอะไรที่แบบทุกคนดูน่ากลัวแต่เบื้องหลังของเขาแล้วอะค่ะคือเขาแบกรับชีวิตหนึ่งไว้ในมือนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้จะเป็นอย่างไรอยู่ที่เขาหมดเลยนะคะพยาบาล ICU ค่อนข้างจะเครียดดังนั้นบางทีเขาเหนื่อยล้านะคะเพราะว่าเขาขึ้นเวรยาวคือวงกันตลอดเวลาเพราะอย่างที่บอกไงว่าเราต้องมอนิเตอร์เราต้องดูแลผู้ป่วยตลอดเวลามีอะไรเอ๊ะอะนิดนึงเราต้องก็ไม่ได้ดูแลคนเดียว
ช่ค่ะโดยปกติแล้วของ ICU นะคะจะใช้เวลาอัตรากำลัง1ต่อ1หรือ1ต่อ2นะคะคำว่า1ต่อ1คืออะไรนะคะก็คือจะใช้พยาบาล1คนนะคะต่อผู้ป่วย1คนสำหรับผู้ป่วยที่หนักมากหนักมากในที่นี้คือคนที่นอนนิ่งๆแล้วใส่ท่อทุกอย่างแล้วอยู่ในภาวะวิกฤตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอ๋ออันนี้1ต่อ1เลยใช่ค่ะเราจะใช้1ต่อ1หรือ1ต่อ2ด้วยซ้ําหมายความว่าคนไข้1คนพยาบาล2คนเพราะว่าไม่งั้นไม่ทันไม่ใช่คนไข้2พยาบาล1ใช่ค่ะเพราะอย่างนั้นบอกได้เลยว่าไม่ทันจริงๆค่ะเพราะว่าแต่อันนี้คือเค้าเรียกว่าทฤษฎีนะคะค่ะแต่ถ้าสูว่าตักความเป็นจริงแล้วค่ะ ICU ของเราก็คือ1คนถ้าสูว่าอยู่ในวิกฤตเราจะลุมเลยนะคะเราจะใช้คำว่าลุมเลยจะมีคนหนึ่งที่จะต้องเป็นคนที่แมเนจงานติดต่อประสานงานคุยกับคนโน้นคนนี้อีก 2-3 ท่านต้องอยู่กับผู้ป่วยเลยนะคะซึ่งเราจะต้องทำตลอดเวลาณตอนนั้นเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคือเขาจะค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่าเขาแบกรับชีวิตคนหนึ่งไว้ในมือเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างที่จะเครียดก็อยากจะให้เข้าใจพยาบาล ICU นะคะหลายๆที่เป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้จะเป็นพยาบาล ICU สมัยใหม่นะคะยังไงคะสมัยใหม่ทำงานไปร้องเพลงไปหัวเราะไปถามว่าข้างในเขาเครียดไหมเขาเครียดนะคะแต่ว่ามันเป็นการปลดปล่อยคือความรู้สึกอันนี้คือเป็นคอร์สอบรมของที่นี่พยาบาลของที่นี่ใช่ค่ะดีจังใช่ค่ะบางทีเราปลูกฝังเพราะว่า ICU ที่บอกไป ICU ของเราอะค่ะมีผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะเยอะหลักๆค่ะบางทีน้องพยาบาลต้องมาลำให้ผู้ป่วยดูอย่างเงี้ยค่ะเพื่ออะไรคะเพราะว่าคนไข้เข้ามานอนที่นี่เขาก็เครียดอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพยาบาลเราอะเครียดตามเครียดด้วยคนไข้เครียดพยาบาลเครียดก็ปะทะกันไปกันมาไม่จบค่ะเพราะฉะนั้นคือเป็นการที่รักษาอย่างนึงนะคะสมมติว่าคนไข้หงุดหงิดค่ะพยาบาลร้องเพลงเลยใช่ค่ะคุณยายชอบฟังเพลงอะไรข้างในใช่ใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะลำข้างเตียงกันอย่างเงี้ยค่ะเขาจะฟื้นฟูได้เร็วนะคะทำอย่างนี้มานานหรือยังคะทำมานานแล้วค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านที่มาอยู่ตอบรับที่นี่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะเมื่อไหร่จะลำสักทีจะได้ลำเพลงสักทีใช่ค่ะเกิดการเรียกร้องจากผู้ป่วยใช่ค่ะที่นี่บอกได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าผู้ป่วย ICU จริงๆนอนด้วยนะคะเป็นผู้ป่วยที่เคยอยู่เราแล้วประทับใจกลับมาใหม่แล้วคะใช่ค่ะแม้แต่กระทั่งอาการไม่ใช่ ICU นะคะแต่ขออยู่ ICU ขอนอนอยู่ ICU ค่ะตายแล้วน่ารักใช่ค่ะบางทีขอนอน 2-3 เดือนก็มีอู้หรอใช่ค่ะก็คือความสบายใจใช่ค่ะเขาสบายใจแล้วก็ญาติค่อนข้างที่จะมั่นใจกับเราในการดูแลผู้ป่วยอย่างเช่นบอกว่าเอาบอกได้เลยว่าถ้าผู้ป่วยคนไหนที่มา ICU นะคะจะโดนขัดฉีดสีชวีวันกลับบ้านทุกคนคือทั้งข้างนอกข้างในขัดหมดเลยเอี่ยมค่ะเอี่ยมเลยนะคะใจก็มีความสุขร่างกายก็ผิวพรรณดีสุขภาพแข็งแรงใช่ใช่ค่ะเป็นหลักๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือบอกว่าในการรับมือที่นี่ก็คือก็จะไม่ค่อยเจอที่คนไข้คอมเพนนะคะถามว่าน้อยมากน้อยก็คือมีบ้างมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าความรู้สึกที่ญาติที่เขาคาดหวังเราแตกต่างกันอยู่ใช่ไหมเหมือนถ้าญาติเรามาเราก็บอกว่าทำไมพยาบาลไม่เข้ามาดูเลยใช่ๆทำไมพยาบาลไม่ทำอย่างนั้นทำไมพยาบาลไม่ทำอย่างนี้จริงๆแล้วพยาบาลเขามีการเรียนรู้วิธีการที่จะดูแลอยู่แล้วแต่ญาติอาจจะใจร้อนเพราะเป็นห่วงถูกค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคืออยากให้พูดคุยสอบถามกันให้มากที่สุดค่ะคืออย่างที่บอกไปว่าถ้าญาติไม่เข้าใจอะไรยังไงให้สอบถามได้นะคะแต่บางท่านก็คือจะคิดเห็นว่าพยาบาลอยู่แต่โทรศัพท์ความจริงนะคือเรารายงานแพทย์นะคะคือตอนนั้นคือลองรายงานแพทย์หลายคนเราส่งนู่นส่งนี่ให้แพทย์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเมื่อไรที่ ICU อย่างที่บอกไปค่ะว่าเราจะต้องดูแลให้เขาดีที่สุดเราจะลดความว่ากดดันนี้คือพอญาติหลายคนที่เห็นนะคะเขาก็จะรู้สึกสบายใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะการที่เราต้องอยู่กับผู้ป่วยที่เรียกว่าวิกฤตนะคะเพราะว่าพอมาอยู่ ICU ก็คือวิกฤตแน่นอนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะต้องเจอการสูญเสียด้วยถูกค่ะใช่ไหมคะโอกาสที่จะสูญเสียได้มากพอสมควรใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแผนกเองหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลหรือหลายๆท่านที่ทำงานด้วยกันพอเกิดการสูญเสียของผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่เรามีวิธีการเขาเรียกว่าตั้งรับความรู้สึกตรงนั้นอย่างไรแน่นอนว่าเราดูแลเขามันยาวนานใช่ค่ะแล้วอยู่ดีเขาต้องเขาถึงเวลาเขาอะมีนะคะมีที่มีที่แบบว่าน้องๆค่ะเขาดูแลจนเขาผูกพันเขารู้สึกเสียใจกับตัวเองนะคะว่าคือเขาเห็นทุกวันมันเกิดความผูกพันเหมือนปู่ย่าตายายเหมือนญาติเราเลยนะคะมีน้องบางท่านเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเราก็ต้องให้กำลังใจน้องเราต้องให้กำลังใจเขาว่าสิ่งที่เป็นอยู่อะค่ะเราทำได้เต็มที่แล้วเราทำความเต็มความสามารถเต็มสิ่งที่เรามีอยู่ในมือแล้วณตอนนี้แต่เนื่องจากสภาพร่างกายนะคะเขามันไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องปล่อยเข้าไปแต่ค่ะที่เราว่าทำอย่างไรล่ะคะเขาถึงจะไปได้
อย่างสบายอย่างสงบอันนี้ค่ะคือเราสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำให้เขาถึงเวลาสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาแน่นอนความผูกพันต้องเกิดขึ้นใช่ใช่นะคะและที่สำคัญเห็นว่าที่นี่เองที่ห้องICU มีรองรับผู้ป่วยได้กี่เตียงยังไงที่เรามีทั้งหมด10เตียงนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือจะมีเป็นห้องแยกนะคะสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องการการพักผ่อนเกี่ยวกับทางด้านหัวใจหรือประมาณนี้ค่ะซึ่งจะต้องอยู่ในห้องแยกนะคะแล้วก็จะมีห้องเนกาทีฟนะคะเขาเรียกว่าห้องปลอดเชื้อนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแพร่กระจายเชื้อนะคะที่เราจะเอาเขาไปอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะในการดูแลนะคะและเจ้าหน้าที่พยาบาลมีการอบรมอะไรแค่ไหนยังไงคะในการที่จะต้องมาดูแลผู้ป่วยที่ขั้นวิกฤตแบบนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปนะคะว่า ICU จะเป็นหน่วยเฉพาะทางจริงๆจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้แล้วก็ดูแลพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับการช่วยชีวิตนะคะจะต้องเป็นมีโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคือจะมีการอบรมต่อเนื่องอยู่เสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะคะก็คืออย่างเช่นการเรียนวิกฤตนะคะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตนะคะก็คือจะเป็นคอร์ส4เดือนซึ่งจะต้องมีการอบรมโรงพยาบาลที่ของเราก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกเลยว่าต้องโรงพยาบาลที่เราค่ะค่อนข้างที่ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็สนับสนุนให้กับพนักงานได้มีความรู้ในการเพิ่มศักยภาพต่างๆนะคะในการที่จะนำมาดูแลผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่หลักๆเลยของ ICU ก็คือจะมีเรื่องของการอบรมเขาเรียกว่า ACLS นะคะการช่วยชีวิตขั้นสูงอันนี้ค่ะทุก2ปีแล้วเราพยาบาลทุกคนจะต้องผ่านการอบรมณตอนนี้ตรงนี้ด้วยค่ะจะต้องมีการเข้าไปเรียนไปอบรมภายนอกนะคะซึ่งจะได้ใบเซอร์เข้ามาค่ะเพราะว่ามันเป็นการดูแลเฉพาะทางเลยนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ไว้สำหรับในการดูแลแล้วก็มาใช้ในการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ามาอยู่ ICU ที่โรงพยาบาล CGS โหดอยู่ที่แห่งนี้นะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าแผนก ICU ที่นี่ค่ะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือ ICU เราไม่อยากให้มานอนนะคะแต่ว่าเราอยากจะให้เข้ามาเยี่ยมมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นคำอวยพรของเราทุกคนเวลาที่ผู้ป่วยสามารถออกจาก ICU ได้นะคะก็คือบอกว่าถ้าจะมาขอให้เป็นเดินมาเยี่ยมนะคะเป็นอะไรที่เราไม่อยากจะให้ผู้ป่วยมานอนนะคะมานอนมาแต่ถามว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่จะมานอนทาง ICU เรานะคะของ CJ พหลนะคะก็ยินดีนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยเต็มที่นะคะเต็มศักยภาพเต็มความสามารถนะคะเพื่อที่ให้ผู้ป่วยนะคะสามารถกลับบ้านกับครอบครัวนะคะได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขอันนี้คือเป็นเป้าหมายหลักของที่นี่เลยนะคะนอกจากมานอนแล้วนะคะต้องสุขกายสุขใจนะคะครอบครัวก็ต้องมีความสุขนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรคือแฮปปี้อ่ะเขาเรียกว่าคือเราจะบอกไม่ได้ไม่รู้มันบอกไม่ถูกอะค่ะว่าเวลาที่เราดูแลผู้ป่วยคนนึงแล้วกลับบ้านกับญาติมันคือความสุขมันคือความสุขที่มันบอกไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราดูแลผู้ป่วยถึงเวลาอันควรแล้วก็พยายามที่จะส่งให้เขาไปอย่างมีความสุขเช่นกันค่ะนะคะก็ทางรายการคุณหมอขอถามเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะให้กับคนทำงานของ ICU ที่โรงพยาบาลCGS พหลโยธินนะคะเพราะว่าฟังจากที่คุณปิ่มได้เล่าให้เราฟังว่าคือทุกคนเหมือนรอที่จะดูแลญาติพี่น้องของเราเพราะนั้นวันหนึ่งนะคะที่การที่คนเรามาให้คนคนหนึ่งต้องดูแลกันอีกยาวนานหรือดูแลและใส่ใจกันมันก็เหมือนเป็นญาติคนหนึ่งใช่ค่ะซึ่งเหมือนมันเป็นบุญสัมพันธ์กันที่ต้องมาเอื้อเฟื้อดูแลห่วงหาอะไรอาวรณ์ต่อกันนะจนถึงวาระที่คุณจะต้องแยกจากกันไม่ว่าจะเป็นจากเป็นหรือจากไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างมันไม่มีอะไรกำหนดได้แต่ณวันนี้เชื่อเลยนะคะว่าหนูนามีโอกาสได้คุยกับทางคุณปิ่มเองก็เลยเข้าใจนะแล้วก็เข้าใจถึงความมีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็มีความใจดีและที่จะมาดูแลแน่นอนเป็นหัวหน้าก็ต้องมีลูกน้องในการที่เราต้องถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้ให้ลูกน้องเราไปส่งต่อถึงผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็ได้รู้จักคำว่า ICU อย่างแท้จริงและผ่านทางโรงพยาบาลCGS ผลโยธินค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปุญญวิภาทวีโชคธนพงศ์นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะในช่วงหน้าเรายังมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสักครู่กลับมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลังของดีกับ MVMore ค่ะ
สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยบรรเทาอาการปวดวันนี้เราอยู่กับน้ำมันนวดสุกกายะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับผู้ที่จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้น้องป้อนค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้ำมันนวดหอมสุกายะนะคะซึ่งน้ำมันนวดหอมสุกายะของเรานะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เฟิร์นเก่าแก่มากใช่ค่ะและมีมาอย่างยาวนานมากๆนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆค่ะแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแน่นอนนะคะใช้ไปแล้วจะรู้สึกว่าอ่ะสินค้าของเรามันจะมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราลองโชว์เลยนะคะอยากเทสนี่อยากเทสด้วยเลยอยากเทสใช่ไหมคะลองเทสดูโหมันใช้หยดเดียวมันทาได้กว้างมากมันเยอะมากคือมันเข้มข้นมากๆเลยนะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเพราะว่าสินค้าของเรานะคะเป็นนวัตกรรมที่เข้มข้นและอีกอย่างนะคะมาจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เฟิร์นเก่าแก่โบราณใช่ซึ่งมีมาอย่างยาวนานมากๆเทมาไม่กี่หยดเองนะคะสามารถทาได้ทั่วแบบชุ่มฉ่ำมากคือตัวอื่นอาจจะโดนเสื้อผ้าโดนผ้าโดนอะไรคือมันออกแล้วนะคะคือสีเขียวมันยังติดอยู่นะคะและอีกอย่างกลิ่นหอมมากคือมันกลิ่นอะไรอะดมแล้วแบบหอมผ่อนคลายรู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือมันเป็นกลิ่นหอมของดอกปีบค่ะรวมถึงกาสลองด้วยกาสลองจะช่วยในการผ่อนคลายนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะเป็นสมุนไพรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะจากต้นตำรับวัดโพตามกรรมวิธีของทางแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะมีสมุนไพรถึง9ชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งพลายมยราบใบแก้วนะคะรางจืดซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพมากๆเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องการปวดโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะใช้สมุนไพรที่สกัดอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหน้องป้อนน้ำมันนวดสุกายานี่ขายดีจริงๆนะคะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นักแสดงหลายท่านเนี่ยดาราชื่อดังหลายท่านก็ใช้น้ำมันนวดสุกายะเหมือนกันเห็นว่านากล้วยก็ใช้ใช่นากล้วยเชิญยิ้มที่เป็นดารานักแสดงตลกอายุ66ปีเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่านากล้วยลุกไม่ขึ้นนากล้วยคือลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะไปไหนมาไหนก็คือยากตั้งแต่นักกล้วยนะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะทาทั้งแขนทาทั้งเข่าทาทั้งขาเหมือนกันเนี่ยใช้ทาทั้งขาเลยใช่ตอนนี้นักกล้วยจะไปทำอะไรคะเนี่ยนักกล้วยจะลุกนักกล้วยกำลังจะลุกแล้วนี่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วก็โอ้โหลุกคือไม่มีโอยไม่มีปวดอีกต่อไปใช่คล่องแคล่วว่องไวสบายตัวมากเส้นยืดเส้นจมคือมันแบบใช้ได้หมดกระโดดตบได้ด้วยต่อยมวยได้ด้วยโอ้โหนักกล้วยตอนนี้ก็คือพอหายปวดแล้วก็กลับมาร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเลยค่ะนี่คืออายุ66ปีนะคะคุณผู้ชมอีเคสนะคะรวมถึงคุณแม่พิษสมัยนะคะหมอดูลายเท้าอายุ91ปีอุ๊ยจะลอยแล้วนะเนี่ยใช่พี่บอลเป็นหมอดูลายเท้าก็แปลว่าต้องนั่งก้มดูลายเท้าตลอดตลอดก็คือเห็นไหมคะว่าในเคสเนี่ยคุณแม่คือเอาก้นขึ้นก่อนลุกต้องออกมือดันขึ้นนะคะเพราะว่ามันตึงตามลำบากจริงๆใช่ตั้งแต่คุณแม่นะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งทาหรือว่าดมได้ด้วยหรือว่าใครที่นอนไม่หลับก็สามารถใช้ได้แต่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณแม่คือยกขาได้ด้วยยกขาได้สูงมากเอ้าร่างกายแข็งแรงมากโอ้โหลุกสบายมากใครจะเชื่อว่าอายุจะร้อยแล้วอะเรา20กว่าเรายังปวดเลยค่ะพี่เฟิร์นและนี่นะคะก็เป็นเคสรีวิวบางส่วนที่ส่งมาให้เราดูเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังมีผู้ใช้จริงอีกมากมายเลยค่ะที่ใช้น้ำมันนวดสุกายะแล้วเห็นผลใช่ไหมคะน้องป้อนใช่ค่ะและเฉพาะวันนี้นะคะเราจัดโปรเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมกับน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดใหญ่30 ml นะคะ2ขวดมูลค่า 1,398 บาทแถมฟรีอีกค่ะ2ขวดนะคะและยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมแถมเพิ่มไปอีกนะคะน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดเล็ก12 ml อีก2ขวดค่ะและพิเศษไปมากกว่านั้นรับเพิ่มสบู่สมุนไพรค่ะอีก10ก้อนขนาด20กรัมนะคุณผู้ชมรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ 4,000 กว่าบาททั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียง 1,090 บาทและยังไม่พอนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่020810123 020810123หรือแอดไลน์แอด MBmore หรือจะสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะยกหูโทรหาเราเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมโทรมาให้ทันนะคะซื้อครั้งเดียวได้เซตใหญ่ใช้คุ้มมากๆใช้กันได้ทั้งบ้านใช้กันยาวๆไปเลยค่ะวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องป้อนมากๆนะคะที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThank you.
คุณผู้ชมอยู่ในช่วงสุขภาพดี365วันกับรายการคุณหมอขอถามนะคะวันนี้เราอยู่กับครูอันครูสอนโยคะค่ะสวัสดีค่ะครูอันคะสวัสดีค่ะครูอันแนะนำตัวเลยค่ะกับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะครูอันนะคะชื่อจริงจีรทิพย์หวังรดฤทธิ์นะคะมาจากเพจ All About Yoga by Unlimited เป็นครูสอนโยคะแล้วก็เป็นนักคลื่นเสียงบำบัดด้วยขันธ์ทิเบตชุดนี้ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูอันก็จะนำท่าโยคะมาอีกหนึ่งท่าใช่ค่ะมาให้พวกเราได้ทำตามกันนะคะท่าที่จะนำมาวันนี้คือท่าอะไรคะเป็นดับเบิลพีเจียนดับเบิลพีเจียนครั้งที่แล้วเราเป็นพีเจียนแล้วเนาะเราพับเข่าขาด้านหน้าแค่ขาเดียวนะคะแต่ท่านี้เป็นดับเบิลพีเจียนก็คือเหมือนนกพิราบซ้อนกันนะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะพับเข่านะคะทั้งสองขาเลยแล้วก็ซ้อนกันให้หน้าแข้งซ้อนกันเพื่อยืดสะโพกเพื่อหนุนให้สะโพกของขาด้านบนนะคะมันมีการยืดสะโพกถึงเข่ามากขึ้นค่ะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ท่า double pigeon นะคะคุณอันบอกว่าเราจะต้องมีการ warm up เสมอเดี๋ยวเราจะให้คุณอันก็สาธิตการ warm up สั้นๆให้คุณผู้ชมดูนะคะก็แค่นั่งเขย่งเขย่งเขย่าเขย่าขาค่ะนะคะนั่งให้หลังตรงนะเขย่าแล้วก็กระดกปลายเท้านะคะหมุนข้อเท้านิดนึงเอาปลายเท้าเขียววงกลมอะค่ะไป5กลับ5ก็ได้นะคะแบบนี้ช้าๆมันขยับบ่อยๆนะคะข้อเท้าจะได้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นการขยับฝ่าเท้าของเราแล้วก็ขยับข้อต่อช่วงล่างด้วยนะคะแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาอยากจะไปมากกว่านี้ก็อย่างนี้เรียกว่าเฟรกเฟรกคือการงอข้อเท้านะคะจะยืดเส้นด้านหลังขาทั้งหมดอันนี้พอยท์พอยท์ก็ต้องกดหลังเท้าด้วยนะคะถ้ากดแต่นิ้วเท้าเดี๋ยวตะคริวกินอันนี้เป็นการยืดวอร์มกล้ามเนื้อขาด้านหน้าทั้งหมดนะคะแค่นี้เองค่ะในการวอร์มอัพเราวอร์มประมาณสักกี่นาทีคะถึงจะได้ผลดีคะก็20นาทีหรือว่าหมุนข้อเท้าสัก5รอบอะไรอย่างนี้ก็ได้อะค่ะนะคะแค่ขอให้มันมีการขยับก่อนเพราะบางทีถ้ามันตึงๆมาปุ๊บเราเข้าท่าเลยอะค่ะบางทีมันจะตึงร่างกายมันยังไม่พร้อมเนาะบาดเจ็บเดี๋ยวมันบาดเจ็บก็เขย่าจริงๆซึ่งในขยับบ่อยซึ่งในการทำท่าดับเบิลพีเจียนนี่เราจะเน้นในการยืดส่วนขาสะโพกค่ะใช่ยืดสะโพกสะโพกก็มีการพับตัวก็ยืดหลังด้วยแต่ควรเคยบอกว่าบางทีเราก็แค่ยกๆอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้หมดเลยค่ะแกว่งแขนก็ได้ในการวอร์มอัพให้มีการยืดมีการเหยียบแล้วก็หมุนคออย่างเงี้ยคือในการวอร์มอัพก็คืออย่างน้อยก็ต้องหลายนาทีหน่อยเพื่อให้เกิดการยืดแล้วก็มีเหงื่อออกเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ดับเบิลพีเจียนเลยขยับนะคะอย่าอยู่นิ่งๆกล้ามเนื้อตึงข้อต่อติดนะคะตอนนี้ควรจะทำท่าดับเบิลพีเจียนเลยไหมคะค่ะเราจะต้องเริ่มจากยังไงคะท่าก่อนหน้านี้เราเป็นท่าพีเจียนเนาะจริงๆถ้าเราอยู่ในพีเจียนนะคะเราจะไปต่อที่ดับเบิลพีเจียนเลยก็ได้ดับเบิลพีเจียนก็คือนี่ค่ะสมมุติเราทำขาขวาเป็นขาด้านหน้าที่งอเข่าอยู่เราก็เอาเท้าซ้ายนะคะวางที่เข่าขวาด้านล่างให้หน้าแข้งของขาทั้งสองข้างซ้อนกันพอดีเพราะฉะนั้นเข่ากับเท้าจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเหมือนคัสตมาร์แต่ว่านี่ๆแต่ว่าให้ทำขาแบบนี้ทีนี้เนี่ยคนที่สะโพกติดนะคะขาไหนอยู่ด้านบนคือเราต้องการยืดสะโพกด้านนั้นบางทีถ้ามันติดมากๆอ่ะบางทีก้นด้านที่เราด้านของขาที่อยู่ด้านบนนะคะมันวางไม่ลงเลยนะคะมันวางไม่ลงเลยแล้วเข่าเป็นอย่างนี้ค่ะเราต้องใช้อะไรซัพพอร์ตใช่อะไรซัพพอร์ตนิดนึงรองซัพพอร์ตไว้นะคะถ้าปรับให้สองข้างมันใกล้เคียงให้มากที่สุดเนี่ยมันจะเกิดความสมดุล นะคะเกิดบาลานซ์ขึ้นนะคะมันก็จะจัดระเบียบร่างกายได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะโฟกัสตรงจุดที่เราต้องการท่านี้เน้นยืดสะโพกด้านซ้ายคนที่สะโพกติดนะคะหรือแฮมสตริงตึงๆอะค่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะวางซ้อนแล้วก็เข่ากระตุ้นเข่าด้านนอกของขาที่อยู่ด้านบนนะค่ะเนี่ยค่ะวางแบบนี้ถ้ามันไหลหรืออะไรไปไม่ได้เป๊ะก็ไม่เป็นไรค่ะพอเริ่มต้นร่างกายเราอาจจะมีปัญหาอยู่เนาะทีนี้หาอะไรซัพพอร์ตไว้หน่อยนึงผ้าขนหนูบล็อกที่มันเลเยอร์หรือว่ามันความสูงมันได้พอดีสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ขยับฐานสำคัญมากนะคะคือกระดูกรองนั่งเนี่ยแบบนี้นะคะแค่นี้แล้วหายใจเข้านะคะตั้งหลังให้ตรงที่ยกแขนก็ได้แล้วก็จะได้คลายสะบักบ่าไหล่ด้วยเนาะเพราะเดี๋ยวยกแขนไม่ขึ้นยุ่งเลยเนาะหายใจออกถ้าสะบักระบาไหลติดเยอะๆเนี่ยค่ะก้นสองข้างต้องแน่นเราพับตรงนี้นะคะเราจะไม่ก้มตัวไปแล้วเรารีบพับอกแล้วพับศีรษะดิ่งลงไปแบบนี้หลังไม่ยืดค่ะหลังมันจะไม่ยืดหลังเราจะคล้องแล้วมันจะทำให้การหายใจของเราได้มันไม่ยืดไหลเท่าที่ควรนะคะแบบนี้แล้วค่อยๆไต่ไปถ้าไม่ยกมือก็ได้นะคะถ้าไม่ไหว
ที่อยากได้สะบักบ่าไหล่วางศอกได้วางไม่ได้อยู่แค่นี้ไม่ต้องยืดแขนจนตึงนะคะแล้วพยายามถ่ายน้ำหนักไปที่สะโพกซ้ายเพราะตอนนี้เรากำลังทำงานที่สะโพกด้านซ้ายถ้าคนที่สะโพกไม่ติดอาจจะไม่ได้รู้สึกทรมานอะไรเท่าไหร่เป็นไงคะตึงนะคะตึงช่วงนี้ค่ะคุณใช่ค่ะช่วงยืดนี่สะโพกด้านสะโพกซ้ายจะตึงมันจะวิ่งไปถึงเข่าซ้ายเลยนะคะทีนี้กรณีของคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยอาจจะไม่ติดหรืออาจจะวางขายังไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องขยับมาปรับดูนะคะแล้วก็โน้มตัวลงไปคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำเหมือนเราเอาตัวเราทับไปที่ขาด้านบนอีกมันก็ไปกดด้านล่างอีกมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าสะโพกใช่แล้วค่ะมันจะตึงมากขึ้นทีนี้ก็ดูลายของศีรษะเราดีๆนะคะไม่ทิ้งลงไปแบบนี้นะคะเท่ากับเราแขวนศีรษะเอาไว้ที่กระดูกคอเดี๋ยวกระดูกคอเสื่อมหรือเงยขึ้นมาแบบนี้เพราะนั้นหาองศาดีๆที่เคิร์ฟคอเราสวยๆหน้าผากไม่ลงมีบล็อกมีผ้าเอามาลองไว้ค่ะหลบค้างไว้ประมาณกี่ลม5ลมค่ะ5ลมหายใจหายใจแบบนุ่มนวลนะไม่ได้รีบนะรีบอยากให้เพิ่มเป็น8หรือ10ได้ก็ดีใช้เวลานิดนึงค่ะค่อยๆทำจะได้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ทรมานนะคะแล้วพอจะคลายท่าก็หายใจเข้าหายใจออกจากนั้นก็หายใจออกตอนที่ติดนี่มันทรมานมากนะคะตึงมากแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอีกข้างหนึ่งหนูหน้าทำไมหอบแล้วคะนั่นน่ะสิคะครูอันแอบได้ยินเสียงหอบเสียงเข้าไปในไมค์เลยขนาดอยู่ห่างกันเป็นเมตรยังได้ยินเสียงหอบเลยค่ะไม่ทำนะคะอย่าไปผีถามเดี๋ยวมันทรมานแล้วมันก็ท้อแท้แล้วมันจะไม่ทำนะคะการยืดอ่ะมันทรมานจริงค่ะยิ่งถ้าเราตึงหนักๆเนี่ยโอ้โหค่ะแล้วทีนี้การเปลี่ยนท่านี่เราเปลี่ยนยังไงคะเปลี่ยนท่าเราก็จะยืดขาออกไปก่อนก็ได้นะยืดขาออกไปก่อนร่างกายเราอะค่ะไปในทิศทางไหนพยายามหาทางไปอีกทิศทางนึงที่ตรงกันข้ามเพื่อเป็นการคลายพับนานๆยืดบ้างนะคะอย่าล็อกร่างกายให้อยู่ในโพซิชันเดิมๆนานๆนะคะกล้ามเนื้อมันจะตึงเกร็งแล้วข้อต่อถูกล็อกมันจะทำให้ร่างกายเราพังเร็วนะคะค่ะแล้วเราจะเข้าแบบง่ายๆเราก็อย่างนี้เลยก็ได้เมื่อกี้นี้ซ้ายบนเนาะก็เอาซ้ายล่างเนี่ยถ้าไม่มาจากท่าพีเจียนนะก็นั่งอย่างนี้เลยใช่เพราะบางท่านทำพีเจียนไม่ได้โอ้คนที่ตึงใช่ค่ะบางคนทำพีเจียนไม่ได้ตึงมันทรมานจริงๆนะคะเราเจอท่าที่เราตึงเราจะรู้เลยค่ะแต่ถ้าท่าไหนที่มันง่ายร่างกายเราเอื้อเนี่ยมันจะง่ายมากสำหรับเราค่ะเนี่ยค่ะแค่จัดระเบียบกระดูกรองนั่งสะโพกสำคัญเพราะเป็นฐานเนาะกระดูกรองนั่งหาให้เจอไม่เจอไม่มีนั่งไม่ได้เนาะบางคนบอกอยู่ตรงไหนกระดูกลองนั่งเนื้อก้นเยอะไหมล่ะคะถ้าเยอะก็ต้องโกยออกนะคะตรงแหลมๆใช่ไหมคะแหลมๆสองข้างใช่ถ้าเราพูดถึงซี่โครงอะค่ะก็คือตรงก้นที่เป็นซี่โครงแหลมๆมันจะต้องเป็นตัวที่จิกลงที่พื้นใช่ไหมคะแต่อย่างครูอันบอกบางคนเนี่ยก้นแหลมก้นแหลมเนื้อมันน้อยอาจจะเจ็บนะเวลาที่นั่งคนเนื้อเยอะก็หาไม่เจอคนเนื้อเยอะหาไม่เจอต้องใช้การฉีกค่ะเขาเรียกฉีกก้นออกไปข้างๆเพื่อจะทรงตัวได้อันนี้ไม่ได้โป้นะคุณผู้ชมแต่นี่จริงคือเทคนิคอย่างนึงของการที่จะทรงตัวได้ให้หลังเราตรงได้ค่ะกดมันตอกเสาเข็มยึดไว้เลยมันตอกลงไปเลยไม่ว่าเราจะพาลำตัวข้างบนไปทางไหนกระดูกรองนั่งของเราอะค่ะสะโพกเรามันก็จะยึดพื้นไว้แน่นทำเพื่อในการทรงตัวของเราฐานเราจะมั่นคงนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็เอากลายเป็นตอนนี้เป็นเท้าขวาอยู่ด้านบนแล้วค่ะนะคะก็จะรู้สึกที่สะโพกขวาคนที่นั่งสมาธิประจำนะอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ในท่านี้แต่จะมารู้สึกตอนที่เหยียดออกไปคนนั่งสมาธิงอเข่านานๆต้องหาโอกาสยืดขาค่ะนะคะเหยียดขาบ้างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเข่าก็พังเนาะเพราะว่าลงงอเข่าอยู่บางทีบางคนนั่งเป็นชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราต่อท่านะคะพออยู่ตรงนี้แล้วให้เข่าบนตรงกับเท้าล่างเท้าบนตรงกับเข่าล่างหน้าแข้งซ้อนกันพอดีหาอะไรซัพพอร์ตเลยนะคะเกิดมาเจอข้างขวาโอ้โหเป็นข้างที่เราถนัดเนาะแล้วเราใช้งานมันเยอะมันตึงมากกว่าปกติมากกว่าซ้ายก็หาอะไรซัพพอร์ตนะคะช่วยลองร่างกายเราไว้หน่อยนึงก่อนในระยะแรกๆแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะหายใจเข้ายืดหลังนะคะเราจะไปแบบหลังตรงๆเลยนะแล้วตรงนี้ข้อต่อสะโพกเป็นบานพับลำตัวท่อนบนเหมือนบานประตูอะค่ะหายใจออกเก็บท้องสูบสะดือปุ๊บกระดูกรองนั่งมันจะแน่นอัตโนมัติยืดพื้นเลยค่ะตัวเราจะไม่ขมำไปแล้วหลังล่างเราจะยืดเราจะไม่แอนอย่างนี้นะจะไม่แอนนี้นะหนูนาเดี๋ยวปวดหลังค่ะนะคะหายใจเข้าหายใจออกเก็บท้องค่อยๆเข้าท่าดูความรู้สึกของเราแล้วเราอยากหยุดในองศาไหนมือไม่ดึงเข้ามาลึกเกินนะคะส่งออกไปแล้วไม่ยืดจนสุดแบบนี้
มันจะทำให้เราเกร็งคอบ่าไหลอะค่ะวางแทนที่คอบ่าไหลจะสบายเดี๋ยวพอคลายสะโพกเราไปติดที่คอบ่าไหลแทนเนี่ยค่ะหงายมือก็ได้อ่ะหน้าผากไม่ถึงพื้นเหรอหาบล็อกมาปรับให้ได้ความสูงของหน้าผากถึงพื้นได้ก็ให้เอาถึงเลยใช่ไหมคะถึงพื้นได้ถึงเลยแบบนี้ค่ะแต่ถึงแล้วก้นต้องไม่กระเด้งขึ้นมานะคะก้นต้องยังคงหนักบ่าไหลเบานะไม่หดคอห่อไหลบ่าแคบอกไม่เก็บจังหวะหายใจออกเก็บพุงให้ลึกขึ้นเพื่อเน้นยืดหลังล่างให้มากขึ้นส่วนสะโพกขวาไปถึงเข่าขวามันก็ยืดอยู่นะคะถ้าเราไม่เอียงตัวไปทางซ้ายหนีความตึงบางคนก็อย่างนี้ค่ะก้นขวายกเพราะว่ายิ่งกดยิ่งตึงบางทีก็หนีนะคะเอียงตัวหนีนะคะมันก็จะไม่ได้โฟกัสไปที่สะโพกขวาเท่าที่ควรแบบนี้ค่ะ5ลมหายใจ5ลมหายใจครบ5ลมหายใจแล้วคือก็คลายท่าหายใจเหมือนรีบเลยค่ะ ตึงใช่ไหมตึงนะคะหายใจออกนั่นแหละค่ะคนที่สะโพกติดก็จะรู้สึกมากกว่าปกติแค่นี้เองแล้วก็ยืดขาไปเนี่ยเป็นการเข้าท่าคลายท่านะคะเขย่าเบาเบาอันนี้กรณีสำหรับคนที่นั่งขัดสมาธิได้เนาะถ้าบางท่านนั่งไม่ได้ก็อาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงเดี๋ยวจะบาดเจ็บนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเป็นเรียกว่าเป็นท่า double pigeon double pigeon นะคะคือการซ้อนขานั่นเองก็ช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดสะโพกนะคะไปถึงตรงเข่าเลยแล้วก็ยืดหลังนะคะค่ะอ่ะคุณผู้ชมค่ะก็ท่าใดทำได้ก็ทำตามแต่ถ้าท่าใดทำไม่ได้ก็ลองไปติดต่อที่ครูอันได้ที่ไหนคะครูอันเพจ All About Yoga by Unlimited นะคะเข้าไปลองส่องดูได้เลยสงสัยตรงไหนก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะหรืออยากจะเรียนโยคะส่วนตัวกับครูอันยินดีเลยค่ะนะคะต้องบอกว่าครูอันสอนน่ารักมากคุณผู้ชมค่ะ คือต้องบอกว่าเป็นด้วยคำพูดด้วยท่าทางต่างๆนานาที่ครูอันเนี่ยสอนลูกศิษย์หลายๆคนลูกศิษย์มีตั้งแต่เด็กๆจนถึง89ค่ะอายุ89ก็ยังเล่นโยคะได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ครูส่วนตัวในการดูแลผู้สูงวัยที่บ้านหรือตัวเราเองเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดนะคะก็ลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะคะบางท่านอายุมากไปทำเองบางทีอาจจะไม่รู้ท่าและผิดท่าไปบาดเจ็บได้นะคะก็สามารถจะติดต่อครูอันได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นให้หน้าจอตรงนี้รวมไปถึงนะคะออกกำลังกายก็ต้องมีชุดโยคะที่สวมใส่เบาสบายราคาไม่แพงคนไทยทำนะคะกับกินรีชุดโยคะชุดออกกำลังกายนะคะนี่ที่เราใส่กันตอนนี้เลยนะคะต้องบอกว่าชุดเนี่ยแค่หลักร้อยเองหวังคุณผู้ชมนิดนึงนะไม่ได้แพงเลยนะคะแล้วก็เนื้อผ้าดีเบาสบายแล้วก็ตะเข็บก็ไม่เจ็บด้วยเพราะตัวเองเป็นคนแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะรวมถึงสถานที่แห่งนี้เอื้อเฟื้อให้เราออกกำลังกายกันนะคะได้ทั้งกายแล้วก็ใจสุขภาพดีด้วยที่โรงพยาบาล CGS สายใหม่นั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะต้องขอขอบคุณครูอันครูสอนโยคะของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหนูนาค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามชมรายการของเรานะคะเราพบกันได้ใหม่เป็นประจำในวันเสาร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้ครูอันหนูนาและคุณผู้ทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ